อำนาจบ้านนาในสวนกุหลาบของพี่แหม่มเนี่ยออกดอกดีให้ผลผลิตเยี่ยมแม่แต่เอ๊ะนี่ทำอะไรอยู่ครับคืออันนี้เราจะทำกองปุ๋ยแบบย่อมๆอะค่ะกระจายกระจายแต่ไม่ทำในแปลงนะคะทำนอกแปลงเพราะว่ากระบวนการหมักปุ๋ยอะคือถ้ามันไปอยู่ในแปลงอะมันคือการเผาไหม้อะคือมันก็จะมีความร้อนนะคะมันจะไปรบกวนรากพืชและเคล็ดลับที่พี่แหม่มภูมิใจนำเสนอก็คือเค้กปุ๋ยหมักขี้วัวมันจะต้องเอาอย่างเงี้ยค่ะเอาฟางใส่เป็นชั้นๆนะคะฟางใส่สลับกับมูลสัตว์นะคะสำหรับที่นี่ก็จะใช้ขี้วัวอย่างเดียวเลยขั้นตอนการทำเนี้ยค่ะก็คือเราก็จะใช้เศษวัสดุเนาะไม่ว่าจะเป็นหญ้าหรือฟางข้าวเงี้ยค่ะใส่เข้าไปเป็นชั้นๆพอใส่หญ้าชั้นนึงแล้วก็ใส่ขี้วัวอย่างเงี้ยค่ะพอใส่ขี้วัวเสร็จเราก็จะผสมพอดอ2ราดลงไปและแต่ละชั้นของพี่เนี่ยต้องรดน้ำซะเปียกอย่างนี้เลยครับพอใส่เป็นชั้นๆแล้วเราก็จะรดน้ำแล้วก็เหยียบให้แน่นนะคะเพื่อมันจะได้ชุ่มชื่นนะคะเวลาเราใส่ขี้วัวลงไปแล้วจุลินทรีย์มันต้องอาศัยความชื้นในการย่อยสลายอะค่ะการทำเค้กปุ๋ยขี้วัวเนี่ยมันจะเป็นต้องทำเป็นรูปทรงแบบนี้เหรอครับที่เราเหยียบๆเนี่ยให้มันเป็นเค้กแล้วมันขึ้นรูปค่ะพอมันขึ้นรูปปุ๊บเนี่ยอย่างกองที่เราเห็นความสูงวันนี้ใช่ไหมคะเวลามันเสร็จแล้วมันก็จะยุบเหลือประมาณครึ่งเดียวแล้วมันก็สะดวกกับการนำไปใช้ก็คือเหมือนก้อนเค้กค่ะเราอยากกินแค่นี้เราก็เอาช้อนปาดอันนี้ก็เหมือนกันก็ใช้พลั่วหรือใช้จอบในการตักออกมาแล้วก็เอาไปใช้อย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วชั้นสุดท้ายสุดๆเลยอ่ะค่อยเอาคุมแบบบางๆมันคุมกันความชื้นนะคะแล้วเราต้องหมักเจ้าเค้กก้อนนี้ไว้นานเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วอย่างน้อยค่ะให้มี60วันก็คือประมาณ2เดือนอันนี้เป็นกองปุ๋ยค่ะเป็นกองปุ๋ยทำรอบที่แล้วคือถ้าเราจะใช้ค่ะทุกอย่างก่อนใส่ปุ๋ยเนี่ยเพื่อเป็นการไม่เปืองนะคะถ้าเราไม่พรวนดินก่อนอ่ะคือเวลารดน้ำมันจะไหลไปกับน้ำอะค่ะแต่ถ้าเราพรวนดินก่อนพรวนดินเสร็จแล้วเงี้ยค่ะแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่รอบๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่กุหลาบก็ได้เก๊กฮวยก็ได้จะต้นเลมอนต้นกระเจี๊ยบต้นสับปะรดได้หมดค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเค้กปุ๋ยหมักขี้วัวค่ะเพียงเท่านี้ไม่ว่าคุณจะปลูกกุหลาบหรือฟักแฝกแตงโมชัยเยอะหัวหิวผลผลิตของคุณก็จะงามงามจริงๆเลยล่ะ